สวัสดีครับพบกับ TDM นะครับ TDM Stupid นะครับนิทานธรรมชาติเมื่อสักครู่นี้ถ้าหลายคนได้ยินหรือดูคลิปก่อนหน้านะครับก็คือมีเด็กๆมาสัมภาษณ์นะครับเด็กมหาลัยมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับการเป็นยูทูบเบอร์นะครับก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วว่าเสร็จก็คืออธิบายคำว่ายูทูบเบอร์ในมุมที่เรามองว่ายูทูบเบอร์คืออะไรนี่มีอีกความสงสัยหนึ่งหรือสิ่งที่อยากจะอธิบายเพิ่มเติมของยูทูบเบอร์นะครับคำนั้นที่น่าจะหรือว่ายูทูบเบอร์น่าจะมีนะครับคำนั้นก็คือคำว่าแพชชั่นนะครับทีนี้คำว่าแพชชั่นผมเองก็ไม่ชัวร์นะครับแล้วก็เดาอยู่ก็เลยคิดว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นที่เรื่องที่น่าสนใจสำหรับหลายๆท่านนะครับเพราะว่าถ้ามีเห็นสังคมเขาว่านะครับทีนี้ไอ้เขาว่ากับที่ผมว่าที่เดียมว่าแล้วก็ลุงหงอกว่าเนี่ยมันเป็นไปในทิศทางอย่างไรก็เชื่อมั่นว่าที่เดียมซึ่งติดตามผลงานลุงหงอกมาเนี่ยก็จะพอจะเดาออกนะครับว่ามันเป็นไปในทางไหนแค่มาลำเลียงภาษาแล้วก็ความหมายให้มันตรงกับความเป็นจริงตามธรรมชาติซึ่งความเป็นธรรมชาตินี้ก็คืออิงแอบแล้วก็เขาเรียกว่าทั้งอิงทั้งแอบกับเสถียรภาพของความบริสุทธิ์เลยนะครับหนึ่งก็มีอยู่ในลุงหงอกอยู่แล้วซึ่งตรงจุดนี้ถ้าหากว่าผมมองก็คือเบื้องต้นเพียงแค่เข้าใจพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ได้เพียงเท่านี้ก็สามารถที่จะเข้าใจแพชชั่นได้แล้วแล้วก็สามารถที่จะนำมาใช้ได้นะครับเพราะว่าถ้าเข้าใจแพชชั่นไม่บริสุทธิ์ได้จะต้องมีอินเนอร์ที่เป็นพลังงานบริสุทธิ์นะครับผมก็พูดถึงตัวร้ายแรงพอร้ายแรงไปกระทำแรงเนี่ยแรงที่ว่านั้นไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็ตามทั้งดูดและผลักหรือองศาใดของดูดกับผลักก็จะสามารถที่จะแปลเปลี่ยนได้ทันทีเพราะว่าด้วยพลานุภาพของร้ายแรงเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปถามลุงหงอกกันนะครับว่าแพชชั่นนะครับตามนิยามแล้วทฤษฎีแล้วที่ว่ากับเวลาใช้จริงมันแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไรครับครับก็คุณลุงครับก็แพชชั่นครับถ้าแพชชั่นของคุณลุงจะเรียกจะคืออะไรเอาแล้วเหรอครับจริงๆก็มีอยู่ขึ้นไม่ใช่อยู่ในบ้านหลังนี้ที่ไม่พอใจไม่ฮะมันไม่ครอบเลยไม่ครอบลุงจบแล้วว่าไปรู้ไปเห็นไปฟังใดๆมันนิยามจริงๆมันคืออะไรถ้าเป็นนิยามตะวันตกนะครับแฟชั่นเนี่ยอย่าลืมว่าโลกตะวันตกคือโลกของวัตถุนิยมอย่าลืมไปนั่นเป็นฐานปรัชญาตะวันตกยุโรปอเมริกาเราถือว่าประเทศตะวันตกครับเขาเน้นเรื่องของวัตถุนิยมมันพอเวลาเน้นเรื่องตัวนิยมปุ๊บเขาจะสร้างค่านิยมให้ทุกคนได้รู้ได้เข้าใจคือทำได้ทำเป็นเพื่อให้ได้วัตถุสิ่งของมาซื้อมาขายสร้างฐานะสร้างความเป็นอยู่จะเป็นที่อยู่อาศัยจะเป็นของใช้ต่างๆนะหรือแม้แต่สร้างความร่ำรวยแพชชั่นในแนวทางอย่างนั้น ก็ให้นึกซะว่านะครับว่าถ้าแนวนั้นนะครับเขาจะมุ่งสู่อนาคตก็คือเป้าหมายก็จะสร้างคำว่าแรงบันดาลใจ แรงบันดาลใจแม้ว่าในสังคมมนุษย์โลกนี้มันมีตัวอย่างตัวอย่างนักการเมืองใครอยากจะเป็นนักการเมืองแบบที่เขาเป็นก็มักจะมีตัวอย่างตัวอย่างที่ว่านี่คือเป็นไอดอลของนักการเมืองคนอยากจะเล่นการเมืองก็ไปตามนักการเมืองที่ตัวเองเชื่อมั่นว่าโอ้นั่นก็จับจะต้องมาเป็นไอดอลก็ศึกษาชีวประวัติของเขาว่าไปทางด้านความร่ำรวยก็เหมือนกันก็ไปศึกษาวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตการประกอบสมาชีพชอบให้เกิดความร่ำรวยซึ่งได้รับความสำเร็จก็เอาสิ่งนั้นมาเป็นไอดอลของบุคคลที่จะนำพาตนแล้วก็บอกว่าผักก็ใช้คำว่าแพชชั่นสรุปถ้าไปยกตัวอย่างแบบให้เป็นรูปธรรมถ้าแนวทางอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้เสมือนหนึ่งมันมีราวอยู่กลางอากาศกระดาษ
จำลองภาพขึ้นมาเป็นราวหรือว่าเป็นฟุตบอลเป็นเส้นเชือกหรือว่าไปพอเวลาจะไปแตะก็กระโดดเข้าไปแตะก็จับเอาไว้แพชชั่นแปลว่ามีแรงบันดาลใจที่จะให้กระโดดไปจับสิ่งแล้วก็โหนนะโหนแล้วก็แกว่งไปโยกไปเองมาโยกไปเองมาอยู่เรื่อยภาวะเช่นนี้มันจะบอกให้รู้ว่าเท้าลอยขาลอยจากพื้นแปลว่าไม่มีหลักไม่มีแกนของตัวเองในการยืนอยู่ในสิ่งที่จะสร้างแรงบันดาลใจด้วยเอาคนอื่นสิ่งอื่นมาเป็นไอดอลหรือผู้ชนะชิดนำพาตัวนั้นก็มันจะเป็นโคชเชิงโคชชิ่งอะไรพวกนี้นะครับที่เขาจะสร้างรูปแบบนั้นในกระบวนทัศน์ไอ้ตรงนี้ภาษาตะวันตกจะใช้ว่า NLP ใส่โปรแกรมเลยใส่โปรแกรมเข้าไปก็แปลว่าปักหมดไม่รู้วันหนึ่งตื่นขึ้นมาคุณต้องคิดว่าจะให้เหมือนคนนั้นเหมือนสิ่งนั้นรวยเหมือนนั้นขับรถเก่งเป็นอะไรต่อสุธารพัฒน์อ้าวแล้วแต่มันหลายหลากมากใดๆที่เป็นตัวอย่างที่ว่ามานี้นะเบื้องต้นนี้ก็คือว่าคำว่าแพชชั่นก็คือเป็นหลักคิดเป็นหลักการแต่การนำไปสู่วิธีการก็คือใช้ NLP ที่ว่านี่เองอืมโอเคครับก็จะมีมนุษย์พันนี้ก็เรียกว่านักจิตวิทยาครับนะชั้นค่อนข้างจะ professional หน่อยครับตามระบบวิทยาการศึกษาที่เขายกย่องกันเป็นด็อกเตอร์เป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ว่าไปแนวทางอย่างนั้นก็ถือว่าเขาสร้างแพชชั่นในรูปแบบอนาคตโอเคไหมครับไปถึงกระโดดงับงี้ดีกว่าแต่ขาลอยนะอย่าลืมครับพอถึงจุดนั้นมันก็ไปไม่ได้ไม่ใช่เนเจอร์ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวเราซึ่งตัวเรามีความหลากหลายมากแน่นอนสิบคนก็สิบตัวอย่างใช่เพราะงั้นกลับมาถึงแพชชั่นที่น่าจะเป็นจุดที่มันขาไม่ลอยครับก็แปลต้องรู้จักเนเจอร์ตัวเองครับการที่รู้จักเนเจอร์ตัวเองก็แปลว่ารู้จักตัวเราถอยหลังไป5อดีตวันหนึ่งตั้งแต่เริ่มน้องแอร์มาเนี่ยเราถูกเคหัวครับนะถูกใครก็ไม่รู้เคหัวหรือว่าต่อแล้วต่อว่าต่อขานไอแรงบันดาลใจตรงนั้นจากถูกเคหัวครับมันมีแรงอึดอ่ะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเชฟมาเคหัวกูทำไมวะแมวเนี่ยไม่คุยกับมึงละมึงก็ไปสุดกูไปสุดกูเนี่ยตัวนี้จะไปเป็นแรงผลักดันกูไปชนกูไม่รู้จะไปไหนแหละแต่เอาเถอะโดยวิถีชีวิตแล้วมันก็ต้องดำเนินต่อลุงจุดนี้มันฝังใจฝังใจถ้าเป็นกลุ่มจิตวิทยาเนี่ยเขาก็จะย้อนเวลาด้วยการง่ายๆเลยสะกดใจหรือสะกดจิตที่เขาว่าครับพอสะกดใจเสร็จปุ๊บสะกดจิตที่ว่าปุ๊บเขาก็เหมือนไปปลดล็อกไอจุดฝังใจนี้แหละให้มันไปใช้งานอ่ะไปใช้งานจุดนี้ให้มันหายไปให้มันลืมไปให้มันลบไปแล้วก็ให้เกิดความมั่นใจขึ้นมาในการที่จะทำอะไรต่อไปก็คือหรือถ้าเกิดว่าพวกกลุ่มกลัวฝังใจอะไรก็คือไปลบสิ่งนั้นเสร็จไปล้างสิ่งนั้นเสร็จแล้วก็ปลดเรื่องสิ่งนั้นให้ไปต่อได้อย่างนี้ได้ไหมครับที่เขาทำกำลังจะบอกว่าแพชชั่นตอนที่พูดมาตอนต้นครับมันคือเรื่องราวอนาคตครับสร้างแน่นอนคือสร้างอะไรสร้างอะไรมันจะดันใจให้กับเหมือนสิ่งนั้นครับโอเคมันก็ปลูกฝังโปรแกรมเข้าไปในหัวสมองอันนี้คือใส่โปรแกรมไปเลยใช่โอเคครับโอเคครับจะเป็นการสะกดจิตหรือว่าก็ว่าไปตามแต่วิธีการของเขาเป็นอย่างนั้นโอเคทีนี้กำลังจะพูดถึงว่าตัวนี้ถ้ามันเป็นเนเจอร์จริงๆแล้วครับเด็กๆบันมานมาเช่นเล่นธรรมดานี่นะครับอยู่ๆก็ถูกหมากัดเนี่ยฝังใจอ่ะมันเจ็บอ่ะครับหรือตกน้ำกุลีกุจอแต่ฟื้นขึ้นมาได้ครับเนี่ยหรือถูกควายขวิดว่าไปหรือตกขี่จักรยานล้มแบบนั้นธรรมชาติแวดล้อมในช่วงวัยที่ทำให้เกิดความเข้มข้นของความรู้สึกนั่นแหละครับอ่าฮะโอเคครับจุดนั้นแหละครับครับมันจะเป็นจุดเกิดขึ้นจากตัวเองคนคนนั้นคือเป็นเนเจอร์มันใช่ไหมครับไม่มีใครมาสั่งให้ทำนู่นนี่นั่นแต่มันทำเล่นไปโดยปกติวิสัยของเด็กครับจะต้องเป็นเช่นนั้นเอาละถึงจุดหนึ่งเด็กที่ว่านี่เจ็บก็ได้ครับเป็นลบไปเจ็บเป็นลบเจ็บเป็นลบลบเจ็บเป็นลบโดยปกติธรรมชาติมันจะสร้างขึ้นมาทดแทนครับอย่างเช่นล้มทีหัวแตกไม่มีปัญหาก็ทำเองอย่ามาก็ร้องไห้โฮ่หน่อยเดียวเองเจ็บอ่ะครับถ้าหากว่ามีผู้คนเข้ามาโอบล้อมว่าเอ้ยอย่าร้องไห้มันห้ามไม่ได้ครับมันเจ็บอ่ะครับแต่ถ้าหากว่าผู้ใหญ่เข้าใจตรงนี้ก็จะไปกอดผิดเป็นครูผิดเป็นครูเงี้ยเห็นไหมแทนที่มันจะเป็นลบบวกเลยบวกเลยผิดเป็นครูผิดเป็นครูให้ลูกนะไม่เป็นไร
นี่ถือว่าประสบการณ์ตรงจุดนี้ไหมฮะไม่ติดไม่ตันเลยแน่นอนไปต่อได้เลยไปต่อได้ไม่ฝังใจไม่ฝังโอเคเพราะว่าหนูน้อยคนนั้นมันทำเองครับผู้ใหญ่มาประโลมหน่อยเดียวเองตรงกันข้ามกันถ้าเจอผู้ใหญ่ตกใจตามไปด้วยแล้วด่าอีกต่างหากเดินยังไงให้หมาเห่าเนี่ยเด็กคนนั้นซวยเลยซวยเลยฝังใจหนักเลยตรงนี้ไงโอ้โหศัตรูเลยไอ้คนที่มาโอบอุ้มน่ะเนี่ยจุดนี้เป็นจุดพลิกผันมากมากเลยซึ่งลุงหงอกจะบอกว่าจุดพลิกผันที่เป็นจุดลบนี่แหละถ้าถูกกระตุ้นโดยผู้ที่มีความบริสุทธิ์จะเป็นพลังที่ผลักดันเหรอครับมันจะเป็นตัวผลักดันจากจุดต้นนี้จากสิ่งนั้นครับเช่นมีความเจ็บปวดนะมันจะหนีความเจ็บปวดชาตินี้กูไม่อยากจะเจอแล้วกูเข็ดแล้วความเจ็บปวดครับชาตินี้กูไม่อยากเจอแล้วคนด่าประมาณนั้นครับครับชาตินี้ไม่เจอเลยควายตัวนั้นคำดูถูกดูแคลนดูหมิ่นเหยียดหยามทั้งหมดครับผมมันจะแปลเป็นแรงในมันจะผลักดันเป็นแรงเป็นจุดผลักดันนั้นแพชชั่นอันที่เมื่อกี้นี่คืออนาคตกระโดดโหนราวขาลอยขาลอยอันนี้มันยันพื้นอยู่เพราะมันเป็นเนเจอร์ตัวเองถูกต้องโอเคตัวนี้เนเจอร์ตัวนี้จะนำไปสู่ความสำเร็จอย่างยืนครับครับครับใดๆก็ได้ไม่เบื่อด้วยไม่เบื่อด้วยครับโอเคนะเราได้สองแนวทางแล้วนะระหว่างอนาคตกับอดีตตัวจริงครับครับเอาล่ะแนวทางที่3แพชชั่นตัวที่3เนี่ยมันเกิดขึ้นในขณะปัจจุบันขณะคือโตแล้วอ่ะครับเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยควายของเหล็กครับโอเคนะครับมาถึงโตแล้วเนี่ยอยู่ๆก็ไปโดนอะไรไม่รู้แหละอุบัติเหตุกระดาษเดินชนก้อนหินง่ายๆครับมันชนเองอ่ะไม่มีใครผลักให้ชนอ่ะโอเคไหมครับแล้วก็มาโอดครวญตัวเองแปลว่าจุดนี้เขาอยู่กับตัวเองได้ครับอยู่กับตัวเองปุ๊บเท่านั้นนะครับก็ใคร่ครวญเพราะโดยธรรมชาติมันบอกอยู่แล้วว่าอันที่ตัวโถคือการพึ่งตัวเองโดยธรรมชาติครับนะเพราะนั้นธรรมชาติมันเดินไปชนใดๆก็ได้ทำให้เกิดความเจ็บปวดครับและหรือมีโรคภัยก็เจ็บก็ได้ซึ่งอยู่ๆมันก็ปวดหัวประเทศอ่ะอยู่ๆก็หายใจไม่ทันเนี่ยหรืออยู่ๆก็ชนของแข็งชนมากมันจะเป็นชนของแข็งซะมากกว่าเพราะความเจ็บปวดนั้นเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้คนคนนั้นค้นพบตัวเองได้ซึ่งยากลุงเออแพชชั่นของตอนที่เป็นช่วงวัยเด็กอะแล้วจะกลับมาเป็นบวกก็ยากครับแพชชั่นที่พอโตมาแล้วจะมาเข้าใจคำว่าไอ้ตัวคำถามที่เกิดจากความเจ็บปวดและเป็นคำถามได้เนี่ยและนำพาไปสู่เป็นแรงที่ยิ่งใหญ่ก็ยากลุงด้วยความเคารพครับถึงจะยากมนุษย์ก็ยินดีที่จะได้รับการแชร์กันแล้วแต่ว่าใครจะในเกิดพอยต์ไหนที่เรากำลังพูดอยู่3พอยต์อยู่เวลาเนี้ยครับใช่ไหมครับกระโดดโหนราวที่ว่าเมื่อกี้นี้ครับกับคำว่ามาจากจนก็คือเนเจอร์ของเด็กๆครับไอ้ผู้ใหญ่เนี่ยจะบอกว่าเนเจอร์มันก็อยู่ระหว่างทางอ่ะผู้ใหญ่กลางคนครับนะการค้นพบตัวเองเมื่อเวลาอายุ20ปีเงี้ยครับค้นพบตัวเมื่อเวลาอายุ15ปีบางคนค้นพบตัวเองอยู่ในอายุ7ปีนะ5ปี7ปีเนี่ยตรงนั้นนะครับเขาจะรู้เขาเองเลยเด็ดซึ่งมีน้อยอ่ะโอ้โหน้อยมากเมื่อกี้ยากลุงแต่เมื่อกี้ถ้าพูดอย่างนี้คือน้อยก็ไม่ว่าอะไรกันแล้วก็แต่มันจะมีเงื่อนไขที่ผมฟังบ่อยๆก็คือว่าเด็กหลังบ้านเราปี37อันนี้ผมเริ่มเห็นละเพราะตามทุกมุมโลกที่ลุงว่าเนี่ยหลัง37มันก้าวข้ามชนิดที่ว่ามันไม่ต้องเรียนหนังสือมันไม่ต้องมีอาชีพถ้าพูดถึงเรียนหนังสือเพื่อให้มีอาชีพใช่ไหมลุงอาชีพเพื่อให้เกิดรายได้ความเป็นชีวิตเนี่ยนะฮะง่ายๆเลยลุงท้ายที่สุดแล้วชีวิตมันคือการแลกเปลี่ยนไอเด็กกลุ่มที่ว่าที่มีที่ลุงบอกว่าที่เมื่อกี้เนี่ยฮะบอกว่ามียากเนี่ยมีน้อยอ่ะมีน้อยเกิดจากเนเจอร์จริงเกิดจากเนเจอร์จริงแล้วมันพลิกจากธรรมชาติแวดล้อมมันเมื่อกี้ลุงบอกว่าธรรมชาติแวดล้อมตอนที่โตแล้วจะไปเป็นคำถามคำตอบแล้วเกิดถึงแม้เกิดตอนโตแล้วก็ศักยะไม่ได้เท่ากับช่วงวัยตอนเริ่มต้นลุงใช่ตอนเริ่มต้นตอนนี้ง่ายๆเลยครับเด็กอายุ12มีรายได้มากกว่าช่วงวัยตั้งแต่ช่วงวัยทำงานช่วงวัยรุ่นแล้วก็ช่วงวัยตอนปลายซะอีกมันเกิดขึ้นแล้วในมันมีแล้วลุงแล้วมีทั่วทุกมุมโลกด้วยลุงแล้วก็มีเป็นยอดพีระมิดด้วยตั้งแต่ยอดยันซอยมาเป็น3ส่วน4 2ส่วน4 4ใน4ลุงแล้วอย่างนี้ผมจะเรียนมาทำไมผมจะทำงานทำไมแล้วผมก็อยากไปเป็นแบบเด็กคนนั้นลุงจะทำยังไงอ่ะก็เมื่อกี้เนี่ยพูดว่ายูทูบเบอร์ใช่ไหมใช่ครับก็สื่อสารทั้งไอทีที่ว่านี่แหละครับจะต้องเรียนรู้1 นับ1ต้องเป็นภาษา
เพราะมันใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยภาษากลางเนี่ยในการที่สื่อสารสิ่งเหล่านี้ได้อย่างลงตัวง่ายได้เพราะว่าค้นคว้าหาความรู้สารพัดที่จะรูปแบบได้ครับก็คือภาษาครับอันที่สองก็คือเรื่องของไอ้ตัวแพชชั่นในตัวนี้ด้วยตัวเจอตัวเองเจอตัวเองนะครับต้องเจอตั้งแต่ในรูปแบบของเนเจอร์นะแต่เด็กครับครับไอ้นี่มันเป็นบอลทูบีอ่ะโอ้ลุงถ้าไปเจอตัวเองเด็กๆใครมันจะไปควบคุมธรรมชาติให้เกิดการผสมผสานหล่อหลอมให้เด็กคนนั้นสามารถเจอตัวเองได้ซึ่งไม่สามารถมีใครคอนโทรลธรรมชาติได้ลุงแต่ยังไงก็ตามครับมนุษย์เกิดมาก็อยู่ในท่ามกลางธรรมชาติครับก็ต้องบอกว่ามีสิทธิโดยชอบธรรมทุกคนจะรู้ธรรมชาติที่ว่าและใครจะแหลมคมเอาเป็นว่าผมขออนุญาต2อย่างก็คือว่าลุงหงอกบอกว่าเด็กหลังมกราคมปี37จะได้มาใช่100คนจะได้10คน25คน25คนก็ยังไม่เกินครึ่งไม่เกิน 60% ครับแต่ไอตัวที่มัน25คนนี้แหละมันจะมาอยู่ตามสัดส่วนของทั่วโลกเลยใช่แล้วลุงบอกว่ามันจะยกระดับมันเป็นลีดเดอร์มาเป็นลีดเดอร์ขอไอที่เหลือใช่ดึงขึ้นมาได้ใช่ถามว่าดึงเนี่ยดึงทั้งยวงในกลุ่มของวัยรุ่นตอนปลายด้วยมั้ยหรือวัยชราด้วยมั้ยโอ้ไอ้รุ่นนั้นก็ต้องไม่น่าเข้าไม่น่าไม่เข้าแล้วครับแค่ลงทะเบียนก็ไม่ได้แล้วมันไม่เข้ามันไม่เข้าไม่เข้าก็รอวันไปเบิ่นๆเอาล่ะอันนั้นคือแพชชั่นที่ลุงหมออธิบายทีนี้ผมก็ TTM ในฐานะที่ติดตามอย่าเพิ่งสรุปเพราะว่าผมยังไม่ได้สรุปนะในบทบาทที่ช่วงกลางคนอายุ20ปีถึง30เช่นบางคนไปเจอแพชชั่นในรูปแบบที่ครับออกหักหลักคุณต้นเมินครับลุงประมาณนั้นแหละครับว้าเวนะครับผมไม่รู้ว่าคนเคยไม่เคย คนเคยก็จะรู้เพราะว่าธรรมชาติมันมีคำว่าเขาสั่งสอนเรื่องคำว่ารัก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 ครับแต่ทำไมลุงงอจึงสั่งสอนว่าอย่าเกลียดอย่าเกลียดอย่าเกลียดและอย่ารังเกียจซึ่งกันและกันเลยทำไมถึงมามุมนี้อ่ะก็แปลว่ามันมองเห็นบุ๊กมันมองเห็นมุมของแมคโครถ้าหากว่ารักก็คือวันบายวันโอ้ไหมมันเป็นแค่ไมโครครับถ้าไม่เกลียดและไม่รังเกียจโอ้โหมันเป็นแมคโครแล้วก็ซูเปอร์แมคโครด้วยคำว่าไม่รังเกียจครับเห็นไหมครับก็มาทำใจรูปแบบนี้แล้วก็สามารถศึกษาตัวเองได้โดยง่ายแม้ว่าจะเจออกหักรักรุดอะไรคำน่ะตุ๊ดเมินครับใดๆนั่นนะครับครับที่มันอยู่ในสังคมทั่วๆไปซึ่งหลายๆคนหลายๆท่านก็คงจะรู้จักภาวะกรณีนี้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยไอคนที่มีตรงเนี้ยเขาถ้าว่าค้นพบแพชชั่นตัวเองนะครับก็ไปโลดเหมือนกันแต่มีน้อยมากคงไม่ถึง 10% กรณีเมื่อกี้นี่เด็กเมื่อกี้เนี่ยฮะประมาณสัก 15-20% มาแล้วยุคนี้นะประมาณเนี้ย 25% ครับยุคหลังมกราคม37นี่ประมาณ 25% แต่พวกอกหักกลางคันเนี่ยครับนี่จะมีน้อยหลุดมาจริงๆก็น่าจะไม่เกิน 5% ครับที่จะเกิดแพชชั่นนำสู่ไอ้ความสำเร็จลุล่วงเมื่อเวลาวัยมันสูงขึ้นนะฮะก็ลองวิเคราะห์ดูครับเนี่ยมันแพชชั่นตามรูปแบบลุงหงอกนำเสนอก็มี3บริบทนะ3พอยต์ครับทีนี้มันอยู่พอยต์ไหนของแต่ละท่านเนี่ยเมื่ออยู่หน้าจอก็เลือกเอาเองว่านั่นสินั่นมันคืออะไรเห็นไหมครับครับส่วนถ้าบอกว่าแพชชั่นลุงหงอกนั้นลุงหงอกถามว่ามีแพชชั่นไหมไม่มีน่าหนักสิไม่มีเลยไม่มีแล้วพูดได้ไงครับก็มันเข้าใจนะไม่ใช่มันเป็นเนเจอร์ของเราเองจริงนี่มันเป็นเนเจอร์จริงๆอ่ะฟังให้ดีนะครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านตอนนี้คำว่าไม่มีไม่ใช่ว่าไม่รู้นะครับมันจะสวนโลกนะฮะคำว่าเหมือนกับคำว่าอะไรนะไร้สามัญสำนึกอะไรนั่นเองนั่นแหละครับมัน unconscious มันไปลักษณะอย่างนั้นมันก็ abnormal ไปลักษณะนั้นทางโลกเขาบอกว่าถ้าไร้สำนึกเนี่ยก็คือหูเป็นบุคคลที่ใช้ไม่ได้เลยแต่ถ้าเป็นภาษาลุงหงอบอกไร้สำนึกนี่หูอลังการงานสร้างรู้สึกถึงความรู้สึกที่มันไม่มีความรู้สึกมันไม่มีสำนึกขึ้นมานั่นเองนั่นแหละสิเอาล่ะอันนี้ลุงออกหมดหรือยังฮะผมจะพูดก็คิดว่าน่าจะเพียงพอสำหรับถ้ามากไปกว่านี้จะเป็นน้ำไปแล้วเพราะว่าแบ่งส่วนแล้วอนาคตกระโดดเท้าลอยเกาะเลยนั่นมีโอกาสหลุดนะส่วนมันเป็นเนเจอร์จริงไม่จะเจริญงอกงามต่อไปส่วนมาเจอกลางคันเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเสียก็เสียตรงนี้ดีก็ดีตรงนี้แต่มันมีน้อยมากคำว่าดีประมาณสัก 5% ไม่เกิน 10% ประมาณนั้นเพราะนั้นมันอยู่ในกรอบไหนของแต่ละท่านทีเนี้ยก็คืออยู่3อารมณ์นี่แหละครับครับผมในเรื่องของแพชชั่น3อารมณ์กันแล้วกันเนาะมันน่าจะเป็นข้อยุติได้กับสังคมในเวลาเนี้ยผมเชื่อมันอย่างนั้นนะครับส่วนท่านจะอยู่ในกลุ่มไหนอย่างไรก็แล้วแต่ส่วนลุงหงอกยืนยันว่าไม่มีแพชชั่น
ในสิ่งนี้มีแต่ไอการนึกถึงณวันนั้นมันเกือบตกน้ำตายอ่ะจะเป็นแพชชั่นได้ไหมอ่ะได้ก็พอได้นะได้อย่างนี้เป็นต้นหรือความลำบากในชีวิตจริงในการทำไร่ไถนาเกิดกลางทุ่งนาใดๆพวกนี้มันจะเป็นแพชชั่นได้ไหมแต่มันภาพรวมนะเยอะนะโอ้มันน่าจะไม่ใช่ point of view มันจะรวมกันหลายหลากชนิดในบริบทนั้นในเหตุการณ์สถานการณ์นั้นมันเวลาผ่านมาผ่านไปลุงก็เลยจะบอกว่าแพชชั่นเนี่ยครับมันคือทั้งหมดทีนี้ทั้งหมดก็แค่มาแยกตามช่วงวัยดีกว่าเพราะว่าก็ต้องบอกว่าเมื่อเป็นช่วงวัยตอนต้นเนี่ยพลังหรือพลานุภาพถ้าหากว่าเจอจุดปมเด่นปมด้อยในช่วงวัยเนี่ยนะครับ มันจะเป็นแรงที่ตั้งต้นและสตาร์ทได้หูยมีศักยภาพสูงมากเพราะช่วงวัยตอนต้นมันมากไปด้วยพลังจริงๆลุงโอเคนะฮะทีนี้ไอตัวพลังตัวนี้เนี่ยก็แสดงว่าต้องพูดถึงอันนี้มันจะเข้าที่ทีเดียมจะขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมก็คือว่าเมื่อนะฮะเมื่อกี้ลุงหงอกบอกครับว่าโอเคเราหักรักคุณตุ้นเมินผมก็จะขอเพิ่มเติมไปด้วยว่าช่วงวัยใดก็ตามที่ทำให้กระทบกระเทือนทางด้านใจนั่นแหละครับลุงเป็นสำคัญโกงมากโดนโกงโดนอะไรก็ตามที่มันเชื่อเฉือนใจอะครับแล้วทำให้ต้องไปบันทึกที่สมองนั่นแหละครับตรงนั้นแหละก็เป็นปมได้เหมือนกันแน่นอนครับผมบันทึกที่สมองจำคำว่าบันทึกที่สมองครับซึ่งน้อยรายมากจะเข้าใจตรงนี้น้อยเหลือเกินเพราะสมองนั้นมันเป็นทำงานมันไม่จะบอกว่าไม่มีรูปแบบก็ได้นะครับแต่พอเวลารู้เขาจริงๆเฮ้ยมันเป็นบริบทเป็นลักษณะเป็นภาวะสภาวะของแม่เลขนั่นน่ะสมองเราเนี่ยมันดูทุกสรรพสิ่งนะเอาละครับขณะนี้ก็มันก็มีรีเฟกต์หลายสิ่งทุกสิ่งเหมือนกันครับเอาละครับเมื่อมาถึงจุดนี้นะฮะผมในฐานะที่ติดตามลุงหงอกพลังงานบริสุทธิ์นะครับผมก็จะพูดนิยามของแพชชั่นในมุมของผู้ตามนะครับว่าตัดตอนมาครับว่าแพชชั่นเมื่อกี้ไปดูใน SSION ไปแปลมาก็คือความหลงไหลก็ว่าไปตามที่เขาว่าทีนี้ผมก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้หลักการหลักคิดในการที่ไปเรียนวิชาเนี้ยฮะที่มันคือ NLP เนี่ยมันทำงานอย่างไรในศูนย์กลางเดี๋ยวเจ้าของทฤษฎีเขาจะบอกเฮ้ยคุณไม่ได้ไปเรียนมาแล้วคุณมาวิพากษ์วิจารณ์หรือคุณมาพูดถึงได้อย่างไรเอาเป็นว่าอันนี้ผมก็ไม่แตะไอ้ที่เขาว่าหรือคุณว่านะครับแล้วก็เท่าที่ดูมาเนี่ยถ้าเห็นตามที่เขาทำกันก็คือในตลาดแห้งก็คือการกำหนดเป้าหมายเป้าหมายคิดไปถึงเป้าหมายคิดไปถึงเป้าหมายและอีกคำหนึ่งที่ได้ยินบ่อยก็คือแรงดึงดูดกฎของจักรวาลหรือกฎของแรงดึงดูดอะไรก็ว่าไปอันนี้เขาว่าแล้วแต่จะอ้างเอาซึ่งก็ว่าไปผมไม่ได้ติดใจอะไรแต่เราจะมาพูดถึงคำว่าถ้าพูดถึงการที่แพชชั่นในมุมของบ้านเรา .tv หรือลุงหงอกสองมือเปล่าเนี่ยครับผมก็ต้องพูดถึงสมองครับลุงสมองตรงนี้นะฮะเป็นอะไรที่คิดตามดีกว่าถ้าย้อนแย้งแล้วก็ไม่เข้าโอเคเล่าเลยแล้วกันสมองตัวนี้นะครับอยู่ภายใต้อิทธิพลของแรงดูดแล้วก็แรงผลักดูดเนี่ยพอดูดปื๊ดเข้าหาศูนย์กลางทีนี้ถ้าอธิบายตามเนื้อทั้งที่บอกว่าดูดจริงแล้วมันเป็นแรงกดเข้ามาลุงกดเข้ามาก็ปวดเข้ามาก็ดูดเข้าไปตามศูนย์กลางโลกเสร็จปุ๊บผลักออกครับเนี่ยคือสมองครับใช่มันเป็นเรดิเอทคือมันพังอยู่ตรงนั้นแหละโอเคพอเป็นสมองเสร็จปุ๊บเมื่อกี้ก็พูดถึงแล้วว่าลุงบอกว่าแม่เหล็กไฟฟ้าก็มีไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องโอเคนะครับไฟฟ้านี้ก็ต้องบอกว่าเป็นภาษาบ้านเราทีวีหรือเป็นภาษาลุงหงอคือไฟฟ้าสแตติกก็คือเนี่ยไฟฟ้าสถิตเนี่ยแหละครับโอเคนะครับเสร็จปุ๊บทำไมผมถึงต้องอ้างตัวนี้อ้างภาษาลุงหงอเพราะว่าอย่างที่บอกแพชชั่นคืออะไรแพชชั่นคือความต้องการครับลุงอยากได้อยากมีอยากเป็นก็คืออิสมาเป็นอยู่คือนั่นเองเมื่ออยากได้อยากมีอยากเป็นแสดงว่าไอ้ที่เราอยู่ครับมันไม่มีลุงมันถึงต้องการเมื่อไม่มีในสิ่งที่ต้องการ
ไม่มีในสิ่งที่ต้องการไอตัวที่ตรงนี้สำคัญไอตัวที่ไม่มีในสิ่งที่ต้องการมันก็ต้องไปให้ต้องไปให้มีตามที่ต้องการไอตัวไปมีตามที่ต้องการเนี่ยนะครับสอแสวงหาสอแสวงหาเนี่ยนะครับตามช่วงวัยอะไรๆก็ตามทีเมื่อมาถึงจุดนี้ครับแพชชั่นจุดที่มันต้องไปต้องอาศัยแรงผลักดันนี่แหละตัวที่สำคัญครับแพชชั่นเป็นแรงผลักครับนี่คือภาษาลุงออกนี่คือภาษาลุงออกครับเสร็จปุ๊บนะฮะลุงไอแรงผลักตัวนี้ถ้าเขาว่ากันคืออะไรถ้าเขาว่าคืออะไรตัวเราเนี่ยครับกำหนดโดย NLP โปรแกรมเลยไปสู่สิ่งที่เราต้องมีต้องการต้องเป็นให้ได้โดยไม่สนคำวิพากษ์วิจารณ์ซ้ายและขวานี่คือเขาครับลุงแต่ผมบอกว่าอันนี้เขาว่าผมก็ไม่อยากบอกว่ามันใช้ไม่ได้แต่ถ้าใช้ได้มันจะใช้ได้กับคนที่ทำได้ครับเฉพาะหัวแถวเฉพาะหัวแถวครับนะครับเสร็จปุ๊บถามว่าณวันนี้ความอยากได้อยากมีอยากเป็นเนี่ยครับเรานำเสนอเรื่องของสมองนั่นหมายความว่าความอยากได้อยากมีอยากเป็นเนี่ยเราครอบเวอร์ตั้งแต่แรกเกิดลุงเพราะว่าเราพูดถึงสมองคำว่าแรกเกิดเนี่ยขอตัดตอนตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่ฟิวชั่นครับแล้วก็ฟิชชั่นมาเป็นเราเพราะว่าไม่งั้นมันไม่จบลงเพราะมันมีการเกิดก่อนการเกิดอีกต่างหากโอเคนะครับเสร็จปุ๊บสมองโล่งๆเนี่ยแหละครับโล่งๆตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่ฟิวชั่นมันโล่งแต่ในทิวเนลนิเคลียสไม่โล่งเมื่อสมองโล่งพร้อมที่จะเติมเต็มเราไม่รู้หรอกเราเป็นเด็กเราไม่สามารถคอนโทรลถึงแม้เราเป็นผู้ใหญ่เราก็คอนโทรลธรรมชาติแวดล้อมซ้ายขวาเนี่ยไม่ได้หน้าหลัง360 องศาไม่ได้ทั้งแนวตั้งแนวราบเมื่อคอนโทรลไม่ได้เราจึงโฟกัสเฉพาะจุดที่เข้มข้นสูงสุดก็คือบวกกับลบตามช่วงวัยนั่นหมายความว่าถ้าเป็นนักจิตวิทยาเขาจะเข้าไปค้นกล่องดำที่อยู่ในสมองแล้วก็ไปปลดล็อกครับลุงพอปลดล็อกเสร็จปุ๊บพอปลดล็อกก็เสร็จก็มันก็ไม่มีแรงต้านก็คือมีอะไรมีเคลียร์สมองไปก็ว่ากันไปตามศักยภาพของคนที่สะกดจิตแต่ลุงบอกว่าสะกดจิตมันอะไรมันผิดธรรมชาติมันจะส่งผลยังไงลุงตรงนี้ขอหน่อยนอกจากจะส่งผลร้ายกับบุคคลที่เกี่ยวข้องคือคนโดนตามครับซึ่งคนโดนตามจะไม่รู้ตัวในขณะนั้นครับแต่ระยะยาวจากคนโดนตามจะไปไม่เป็นเลยเพราะว่าถูกล็อกครับโดยสภาพจิตของผู้นำครับที่สุดแล้วผู้นำที่ว่าก็ถูกธรรมชาติเล่นงานเหมือนกันครับลงที่สุขภาพก่อนแต่ก็จะไม่เกิดในระยะสั้นลุงทำไมมันไม่เกิดในระยะสั้นน่ะมันส่งผลในระยะยาวตัวนี้จะตอบว่าไงมันก็พูดถึงว่าอายุขัยของคนครับเมื่อพอเวลามันถึงจุดที่มันไปพีคครับพอพีคมันไปต่อไม่ได้แล้วครับไอ้ที่ว่าสำเร็จของสำเร็จชีวิตอะไรของเขาเนี่ยครับสำเร็จความประสบความสำเร็จในชีวิตประสบสมที่เขาตั้งเอาไว้ที่เขาอิมเมจเอาไว้นะครับครับครับพอเวลามันจนปุ๊บมันไปต่อไม่ได้ครับมันก็ตกมาลงที่ร่างกายครับพวกนี้อาจจะเป็นลักษณะที่บอกว่ามันเป็นของอาถ้าอยู่ๆก็ฮิสโตรกไปครับครับครับลักษณะอย่างนั้นครับจะเป็นรูปแบบนั้นกันเป็นส่วนมากจะไม่มีใครพูดถึงพวกนี้หรอกครับเพราะว่ามันคงจะพูดถึงเรื่องอื่นแต่บ้านเราทีวีมันจำเป็นต้องพูดเรื่องนี้ครับครับเพื่อให้ใครต่อใครก็ไม่รู้ล่ะได้นำเอามิติด้านความคิดครับแล้วก็มิติด้านการนำเสนอของเราอ่ะครับครับไม่ใช้ในส่วนตัวส่วนตนแต่ละบุคคลครับซึ่งกำลังโฟลโล่เราอยู่เวลานี้ครับจะเป็นใครก็ได้ครับเพราะนั้นพอเวลาเรามาจำแนกได้จริงๆแล้วหลายคนเอ้ยถ้าสุขคิดเนี่ยครับเอ้ยมันใช่เนี่ยครับนั้นนะครับครับแล้วจะมีอยู่กี่คนสูงกับ 100% ผมว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันจะมาสะกิดต่อมความคิดของตัวคนคนนั้นเฮ้ยมันคิดว่ามันน่าจะได้สัก 30% ที่เราพูดกันครับครับนะฮะครับครับสำหรับคนที่รู้เรื่องที่เราคุยอยู่เวลาเนี้ยครับ30เลยละครับครับมันประเมินได้มากถึงขนาดนั้นนะโอเคโอเคผมพยายามที่จะให้ลุงงอกเล่าเนี่ยนะครับผมพยายามที่จะท
ทอนความเข้าใจของตัวเองแล้วเล่าเป็นภาษาที่ที่จะสามารถทำให้คนอื่นเข้าใจได้ง่ายด้วยนะครับก็คือตรงนี้เมื่อตัวเรานะครับมีความต้องการไอ้ความต้องการที่อยากได้มีอยากเป็นเนี่ยครับคือแรงดูดลุงไอ้ตัวดูดตัวเนี้ยฮะมันจะดูดตัวเรานะครับดูดตัวเราทั้งที่ความต้องการมันอยู่ในตัวเราต้องการทั้งที่มันควรจะดูดเราไปสู่ความต้องการที่อยากได้อยากมีอยากเป็นจุดนี้เมื่อตอนเช้าผมหาคำอธิบายได้ทีนี้ผมจะบอกว่าภาษาหรือที่ตัวอธิบายอะครับเราไม่สามารถทำอะไรได้หรือไปสู่สิ่งที่เราจะได้มีอยากเป็นเนี่ยครับได้หรอครับเพราะว่าคนส่วนมากจะไปไม่ถึงมันคอนโทรลไม่ได้ลุงส่วนมากจะไปไม่ถึงตรงนั้นมันคอนโทรลไม่ได้เพราะว่าเราคอนโทรลธรรมชาติภายนอกไม่ได้ใช่เสร็จปุ๊บเมื่อธรรมชาติคอนโทรลธรรมชาติภายนอกไม่ได้เนี่ยธรรมชาติภายในก็ยิ่งไม่ได้ลุงมันดับเบิ้ลลุงนี่คือพูดถึงปุถุชีหรือปุถุชนทั่วไปมนุษย์ธรรมดาลงโอเคนะคอนโทรลธรรมชาติภายนอกก็ไม่ได้ภายในศูนย์กลางก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นแรงดูดตัวนี้ผมกำลังจะบอกว่าอะไรผมจะบอกว่าความต้องการไปแรงดูดแล้วก็ในขนาดเดียวกันแรงผลักที่ตัวเรามีอยู่เนี่ยครับที่จะไปสู่สิ่งที่ต้องการเนี่ยทั้งแรงดูดและแรงผลักอยู่ในที่เดียวกันเมื่ออยู่ในที่เดียวกันก็ในเมื่อคอนโทรลธรรมชาติภายนอกก็ไม่ได้คอนโทรลธรรมชาติภายในก็ไม่ได้มันจะดูดผลักสเปะสปะลุงตามไหนตามนี้ลุงตามสมองที่บันทึกตั้งแต่ช่วงวัยแรกเกิดวัยรุ่นวัยทำงานแล้วก็วัยรุ่นตอนปลายแล้วก็วัยชรามันสเปะสปะลุงมันไม่ได้ใช่เห็นด้วยทุกประการเมื่อไม่ได้ผมนำเสนอทฤษฎีนี้ครับหลวงผมไม่ใช่ทฤษฎีผมนำเสนอความแนวคิดอย่างใหม่หรือหลักการอย่างใหม่ก็คือการที่เอาคิดแบบโครงสร้างแบบแล้วจับย้ายแบบเอามือจับได้คืออะไรทำยังไงก็ได้ครับลุงให้เอาแรงดูดตัวนี้ครับไปอยู่ในผลักให้ได้ครับพอยนี้ครับไม่ใช่อะไรไม่ใช่การทำไว้ทุกวิถีทางให้ไปได้อยากมีอยากเป็นไม่ใช่ครับลุงอันนี้เข้าใจยากผมรู้เลยไม่ใช่การนำไปสู่เช่นผมอยากได้จุดๆแล้วผมก็ทำไว้ทุกวิถีทางเพื่อให้ได้สิ่งนั้นไม่ใช่ครับไม่ใช่แน่นอนไม่ใช่ครับไม่ได้ด้วยอร่อยจะล้มเหลวแล้วจะฆ่าตัวตายบอกมันไม่ได้ลุงไปคิดอย่างนั้นไม่ได้เลยแล้วคิดส่วนใหญ่อย่างนั้นนะฮะคิดแบบนั้นเนี่ยเท่าที่ฟังดูเนี่ยคิดแล้วไม่ทำยิ่งหนักลุงไปข่มขืนความคิดโหอย่างชนิดที่ว่าร้ายแรงมากคือถามว่าทำไมเมื่อกี้ก็ต้องถามว่าทำไมนักจิตวิทยาถึงสะกดจิตแล้วมันยังไม่ตกเพราะอะไรเพราะแรงแห่งพลังที่มันเป็นพลังงานบริสุทธิ์ตามช่วงวัยมันยังมีมากลุงเสร็จปุ๊บเอาไปเป็นแรงดูดเอาแรงดูดไปเป็นแรงผลักมันก็จะวนอยู่ในตัวแต่แรงดูดกับแรงผลักแทนที่แรงความต้องการเนี่ยครับจะไปนำดำไปเป็นแรงผลักขอโทษแรงดูดตัวนี้นำไปเป็นแรงผลักซะแล้วเดิมต้องการอยากได้อยากมีอยากเป็นเมื่อย้ายแรงดูดไปเป็นแรงผลักเมื่อย้ายแรงดูดไปเป็นแรงผลักจะทำให้ไอตัวเราเนี่ยครับกลายเป็นแรงดูดสิ่งนั้นจะเข้ามาไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้วลุงใช่มันเป็นภาวะแวกแวมถูกต้องมันเป็นกติกาของชั้นกลางของโลกที่ต้องดูดคือแวกแวมเพื่อคือแรงโน้มถ่วงนั่นเองครับเอาล่ะมานี้ point of view มีนักภาษาอังกฤษบอกว่ามันไม่ควรพูดคำว่า point of view ซึ่งผมจำไม่ได้จะพูดอะไรแต่ผมจะพูดคำนี้ว่ามานะวันนี้มีมนุษย์พันธุ์พิเศษ LME ลุง LME นะครับทฤษฎีนี้ก็ได้กฎนี้ก็ได้แล้วก็ PE เนี่ยนะครับสามารถย้ายแรงครับปรับมันน้อยไปลงผมบอกให้เลยว่าบุคคลนี้ครับมนุษย์พันธุ์พิเศษครับสามารถย้ายแรงดูดสลายแรงดูดครับให้ไปเป็นแรงเสถียรภาพสถิตเสถียรครับจงใช้คำว่าสถิตเสถียรเพราะอะไรเพราะดูดกับผลักเนี่ยมันอยู่ภายใต้เงื่อนไขแต่สถิตเสถียรเนี่ยมันเป็นผลของไร้แรงครับต้องฟังให้เข้าใจลุงอธิบายแค่ได้แค่นี้จริง
มันซ่อนซ้อนอยู่กันและกันผมจะครับเพราะว่ามนุษย์ไร้แรงเท่านั้นคืออะไรแรงผลักศูนย์กลางแรงผลักก็คือไร้แรงศูนย์กลางแรงดูดก็คือไร้แรงยังไม่พอนะลุงแรงดูดแรงผลักนี้จริงๆแล้วอยู่ที่เดียวกันนั่นแหละแต่การที่จะให้ได้มีได้มามันไม่ใช่อยู่ๆแล้วพลิกฝ่ามือแล้วมันได้มันอยู่ไกลลุงเพราะฉะนั้นแรงดูดเนี่ยดูดหนักดูดแน่นถ้าไม่ได้ก็ล่วงซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ประเด็นต่อมาคืออะไรแรงดูดแรงผลักนี้มันถูกสเปซสปาตามช่วงวัยลุงมันต่อสู้กับช่วงวัยคุณจะต่อสู้ยังไงกับช่วงวัยคุณจะไปแก้ปมยังไงในวันหนึ่งที่มีความเข้มข้นศูนย์ในเชิงบวกคุณจะไปแก้ปลดล็อกยังไงในความเข้มข้นศูนย์ที่เป็นเชิงลบคุณแก้ยังไงคุณย้อนอดีตได้เหรอคุณถอยหลังได้เหรอนี่ผมพูดการเกิดแค่การเกิดชาติเดียวมันมีอีกแสนล้านชาติลุงมันจะแก้ยังไงก็เนี่ยล้วงทั้งแนวตั้งแนวราบคุณแก้ได้เหรอเมื่อคุณแก้ไม่ได้ผมบอกได้เลยวันนี้มันง่ายมากมันเป็นยุคของมนุษย์พันธุ์พิเศษที่จะมาพัฒนามนุษย์ยุคธรรมดาให้เป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่คุณแค่ตามหาแอลมี่ผมให้เจอลุงคนคนนี้จะสามารถสลายแรงดูดสลายแรงผลักให้กลายเป็นแรงสถิตเสถียรครับที่เป็นผลของแรงไร้แรงครับแรงไร้แรงตัวนี้เป็นพลังงานบริสุทธิ์ครับกลายเป็นทุกอย่างเป็นแรงหมดสถิตเสถียรหมดเลยอยากได้สิ่งใดอยากมีสิ่งใดเป็นสิ่งใดได้ครับลุงแต่ต้องเจอไร้แรงมันจะตรงคำพูดต่อไปนี้เขาพูดมาเกินกว่า20 กว่าปีครับแล้วก็ตามที่มันเป็นของเราครับมันก็เป็นของเราแน่นอนตั้งแต่วันที่เราเกิดครับจนกระทั่งถึงวันที่เราตายครับนั่นคือประโยชน์ที่หนึ่งประโยชน์ที่สองอะไรก็ตามที่มันเคยเป็นของเรามาก่อนบัดนี้สิ่งนั้นไม่เป็นของเราแล้วถ้าใครเจอพอยต์นี้นะบัดนี้สิ่งนั้นไม่เป็นของเราแล้วเห็นไหมเคยเป็นของเรามาก่อนบัดนี้สิ่งนั้นไม่เป็นของเราแล้วมันก็แปลว่ามันตกอยู่ในกฎของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นต้องอยู่เปลี่ยนแปลงไปของธรรมดาโลกนะครับถ้าเรารู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองเห็นตัวเองว่าเรามีดีก็คือตัวที่บอกว่าจะเป็นบอนทูบีก็ได้หรือว่าจะเป็นพอยต์ออฟวิวคือแพชชั่นที่มันมาจากเนเจอร์จริงๆก็ได้ตัวนั้นนะฮะมันจะผลักดันของเราเองให้ใช้คำว่าถ้ามันดีก็ทำดีหนีชั่วขอให้สรุปว่าสิ่งที่มันไปจากเราณวันนั้นก็ให้มันจบกันเพราะเป็นอดีตอนาคตมันคือจะเป็นแรงดูดที่ว่าแรงดูดจะเข้ามาหาตัวบุคคลที่สามารถที่จะget into ความคิดที่วันตรงนี้ได้ก็มีผู้คนเขายอมรับกันมาแล้วนะเมื่อเวลาเขาฟังกระบวนความคิดวิธีคิดของลุงออกตั้งแต่สมัยวิทยุ AM 540นะเห็นไหมครับมาถึงวันนี้คนนั้นก็ยังสบายตัวเลยหน้าวันนี้อ้างถึงอ้างอิงบุคคลได้แน่นอนด้วยเขาก็ยอมรับไปจริงๆว่าประโยคนี้เป็นประโยคที่เฮ้ยมันเป็นไปได้วะอีกครั้งนึงครับผมอะไรก็ตามที่มันเป็นของเราต้องเป็นของเราแน่นอนตั้งแต่วันที่เราเกิดจนตั้งถึงวันที่เราจะตายเพราะตายแล้วก็หอบไปไม่ได้จะตายเห็นไหมครับอันที่สองอะไรก็ตามที่มันเคยเป็นของเรามาก่อนบัดนี้สิ่งนั้นไม่เป็นของเราแล้วตกอกหักและคุดก็ใช่เห็นไหมถ้าเราเป็นคนดีจริงรู้จักดีชั่วให้มันชัดเจนทำดีสุดขั้วนี้ชั่วสุดขีดจริงขอให้สรุปว่าสิ่งที่มันไปจากเราณวันนั้นคือสิ่งที่ไม่ดีถ้าเป็น energy ก็ energy ที่มันไม่ดี bad energy นะ impure energy ก็ว่าไปแล้วตัว pure energy จะเข้ามาแทนที่มันจะก็มาทำให้ตัวร่างกายเราเนี่ยปรับไปทั้งหมดทั้งเนื้อเยื่อทั้งเซลล์ทั้งสติปัญญาด้วยในการที่จะสิ่งข้างหน้านั้นมันจะเข้ามาเองนี่คือความมหัศจรรย์ของ nature และมันมหัศจรรย์ของสิ่งที่มันลึกลับซับซ้อนมันซ่อนอยู่ใน nature ชั้นนึงที่ลุงหมอพูดเสมอว่านี่คือพลังงานที่บริสุทธิ์ตรงนี้เองโอ้ไหมผมจะขอเติมว่านี่คือภาษาของลุงหมอแล้วก็ภาษาของ TTM ซึ่งผมบอกได้เลยทั้งสองภาษานี้เข้าใจยากผมอยากจะตัดตอนเลยว่าเมื่อกี้ที่ทุกท่านฟังนะครับที่ใครก็ตามที่มั่นใจว่าตัวเองเนี่ยมีความเลวร้ายในชีวิตท้อแท้ถดถอยสิ้นหวัง
ฟังภาษาลุงหอบแล้วยากแล้วอยากจะใช้แรงแห่ง good dark หรือ bad energy ตรงนั้นนะฮะก็ถ้าฟังไม่เข้าใจผมบอกตัดทิ้งเลยครับเหมือนกันเมื่อกี้บอกว่า dark energy หรือว่า bad energy good energy เหมือนกันถ้ามันเต็มอิ่มแล้วแต่มันยังไม่เคยเจอบรมสุขเลยมันมีทุกอย่างแต่ไม่ได้มีความสุขนะลุงใช่ผมจะบอกงี้ครับว่าที่ TTM พยายามหาภาษาอธิบายก็ตามทีเนี่ยครับให้สอดคล้องต้องกันกับภาษาลุงหงอกเนี่ยครับถ้าทั้งสองภาษาไม่เก็ตผมขอตัดตอนดื้อเลยบุคคลที่มีความสามารถและเป็นมนุษย์พันธุ์พิเศษเนี่ยครับเขาสามารถที่จะสลายกู๊ดและดาร์กเอเนอร์จีเป็นเพียร์เอเนอร์จีลุงครับก็ LPE นะไอ้ PE อยู่หลังท้อยท้ายนั่นไงผมบอกให้เลยว่าคือฟังก็ไม่เข้าคิดตามก็ไม่เข้าเข้าใจไม่ได้เขารู้สึกก็ไม่ได้ผมบอกมีทางเดียวครับลุงแค่ให้มนุษย์พันธุ์พิเศษที่เขามีเพียร์เอเนอร์จีเขาสัมผัสครับสัมผัสตัวยูเท่านั้นแหละฟีลลิ่งมันจะเกิดแม้แต่มิลลิองศาของมิลลิความรู้สึกเดียวลุงผมท้าทายมากนะลุงกว่าผมจะหาภาษามาอธิบายตรงจุดนี้แล้วผมทดลองใช้จริงเมื่อเช้านี้เนี่ยผมใช้ตัวของดูดกับผลักนะครับที่ผมคอนโทรลไม่ได้นี่แหละมาเป็นตัวผลักดันให้มันเป็นสถิตและเสถียรภาพนำไปสู่สิ่งที่วันหนึ่งข้างหน้าผมต้องการได้ลุง นี่แหละครับผมถึงเอามาสำรอกแล้วก็นำมาได้ให้ลงกวดให้สำรอกก็คือแชร์นะครับผมมาให้ลุงสำรอกให้ได้พิจารณาก็เป็นการแชร์กันระหว่างคนในจอคนนอกจอคนหน้าจอครับขนาดว่าใส่ภาษาที่ลุงออกใส่ผมบอกให้เลยมันเข้าใจยากภาษาทีเดียมก็ยากเพราะว่าโดยตัวทีเดียมเองเนี่ยคำว่าดูดกับผลักเนี่ยมันได้แค่ภาษาไอตัวอินเนอร์จริงๆที่ลึกกว่านั้นนะฮะคืออยู่ๆกำลังจะบอกว่าของที่มันดูดกับผลักอยู่เนี่ยมันคอนโทรลได้ที่ไหนเนี่ยในนี้คุณเห็นไหมมันดูดกับคุณไม่เห็นหรอกครับใช่เราเองถึงแม้เราบอกว่าเข้าใจเราก็ไม่เห็นลุงใช่มีแต่คนที่เขาไร้สำนึกอะลุงครับซับคนที่กับอันคอนเซียนนั่นน่ะ เขาถึงจะคอนโทรลได้ครับลุง อ้าวอ้างอิงไปถึงเลยว่าไอตัวของดาวฤกษ์และดาวนพเคราะห์ที่มันแขวนลอยที่มันไม่มีอะไรยึดโยงมันน่ะ นั่นน่ะฮะมันเต็มไปด้วยการยึดโยงลุง เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ยึดโยงด้วยการผักดูดผักที่ว่ามันใช่ครับลุงเนี่ยมันดูดผักกันอยู่ไงครับก็ไม่รู้จะพูดไงผมก็ต้องตัดตอนว่าตามมนุษย์ตามช่วงวัยก็ตามทีที่จะทั้งคอนโทรลธรรมชาติหรือคอนโทรลซึ่งมันคอนโทรลไม่ได้หรอกคุณยอมรับเถอะครับว่าเมื่อขามันลอยเนี่ยเราแขวนโลกเรามันลอยอยู่ลุงมันลอยอยู่ในท่ามกลางนั่นแหละกันใช่ไม่มีแหมมนุษย์ธรรมดาตนใดยอมรับสภาพก่อนลุงแล้วแค่สรรหาความรู้สึกที่มันแตกต่างที่เกินกว่าความรู้สึกทั่วไปธรรมดานั่นแหละแล้วคุณจะพบเองโดยที่คุณผมจะบอกว่าคุณไม่ต้องใช้ความกล้าคุณไม่ต้องใช้ความกลัวคุณไม่ต้องใช้ความเชื่อคุณไม่ต้องใช้ความเข้าใจคุณไม่ต้องใช้ความรู้สึกคุณเพียงแค่สัมผัสตรงให้ได้ ให้ทันให้เร็วให้ทันยุคสมัยมันเท่านั้นเองแล้วความนึกคิดของคุณหรือความเข้าใจทั้งหมดความเชื่อทั้งหมดใดๆทั้งหมดจะเติมเต็มของคุณเองจะแยกย่อยได้เองครับสำหรับคลิปนี้ครับครับผม